นเถิดท่านเจ้าข้าผู้ปรีชาประเสริฐล้ำโปรดแสดงพระสัทธรรมเทศนาและวาทีนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสัพพังรัตถังสุขังเสติราชาเจธัมมิโกโหติติบัดนี้อาตมภาพจักได้แสดงพระธรรมเทศนาอันได้แก่พระราชธรรมในทศพิตรราชธรรมข้อว่ามัทวะและตปะเพื่อเป็นเครื่องประคับประคองจรองศรัทธาประดับปัญญาบารมีเพิ่มกุศลบุญญาราศีในโอกาสที่คณะสงฆ์วัดอินทารามวรวิหารพร้อมด้วยศรัทธาสาธุชนอุบาสกอุบาสิกาพร้อมใจกันจัดให้มีการแสดงพระธรรมเทศนาในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับพระราชธรรมคือธรรมะของพระราชาปารภเหตุการณ์สำคัญครั้งประวัติศาสตร์อันยิ่งใหญ่ของชาติไทยนั่นคือเป็นการเฉลิมฉลองครบ250ปีแห่งการสถาปนากรุงธนบุรีศรีมหาสมุทรซึ่งคณะสงฆ์วัดอินทารามวรวิหารพร้อมศรัทธาญาติโยมได้พร้อมใจตั้งจิตอันเป็นกุศลยกพระธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระชินวรพระสัมมาสัมพุทธเจ้าขึ้นเป็นธรรมทานเพื่อเป็นการเฉลิมฉลองแห่งการสถาปนากรุงธนบุรีศรีมหาสมุทรและพร้อมกันนี้จะได้น้อมนำเอาบุญกุศลที่เกิดขึ้นจากทานศีลและภาวนาถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระเจ้าตากสินมหาราชพระวีรกษัตริย์ของไทยซึ่งท่านได้เสียสละชีวิตและเลือดเนื้อของพระองค์ท่านเพื่อกู้แผ่นดินกรุงศรีอยุธยาตั้งกรุงธนบุรีศรีมหาสมุทรเป็นราชธิมราชธานีใหม่ของประเทศไทยเราในฐานะประสบนิกรของพระองค์ยังรำลึกนึกถึงพระมหากรุณาธิคุณย่านฝั่งธนบุรีเป็นดินแดนของพระเจ้ากรุงธนบุรีมีพระบรมราชานุสาวรีย์อยู่ที่วงเวียนใหญ่เป็นหมุดหมายแห่งกรุงธนบุรีมีวัดอินทารามวรวิหารสถานที่พระองค์เคยมาปฏิบัติธรรมที่นี่ดังนั้นเหตุการณ์สำคัญย่อมมีความสอดคล้องกับท่านสาธุชนคนในยุคปัจจุบันเพื่อเตรียมการที่จะเฉลิมฉลองรำลึกนึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่พระเจ้ากรุงธนบุรีปราบดาพิเศษวันที่28ธันวาคมวันที่28ธันวาคมทุกปีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็จะเสด็จมาถวายราชสักการะแด่พระบรมราชานุสาวรีย์พระเจ้ากรุงธนบุรีที่วงเวียนใหญ่วันนี้อาตมภาพได้รับฎีกาอาราธนาจากคณะสงฆ์วัดอินทารามโบระวิหาร
มาเป็นองค์แสดงพระธรรมเทศนาทศพิธราชธรรมในหัวข้อธรรมะข้อว่ามัทธวะกับหัวข้อว่าตบะโดยมีเจ้าภาพรับเป็นเจ้าภาพจตุปัจจัยทยธรรมขันกันเทศในวันนี้ได้แก่คุณวันนิพาอรุณมณีอยู่ตรงไหนแม่ชูมือลูกพระเจ้าตากครอบครัววนัสบดีกุลอยู่ตรงไหนสาธุครอบครัวเอี่ยมธนาพรอยู่ตรงไหนมาแล้วนะสาธุอนุโมทนาท่านอื่นให้องค์อื่นเขาประกาศอนุโมทนามัทธวะกับตะปะสองประการนี้อาตมาภาพจะแสดงธรรมโดยไปยึดโยงกับทฤษฎีของพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงปฏิบัติงานว่าพระเจ้าอยู่หัวก็หมายเอาพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ที่เอ่ยอ้างมานี้ก็เพราะว่า70พรรษาที่พระองค์ทรงครองราชพระองค์ทรงเป็นแบบอย่างของพุทธมามกชนทรงเป็นพุทธมามกะที่สมบูรณ์แบบทรงเป็นพุทธมามกะที่เป็นต้นแบบทรงเป็นพุทธมามกะที่นำพระพุทธศาสนามาใช้ในชีวิตส่วนพระองค์รอบและบริหารกิจการบ้านเมืองพระองค์อื่นๆก็มีความสำคัญเช่นเดียวกันแต่ที่นั่งอยู่อย่างนี้เกิดไม่ทันเราเกิดทันรัชกาลที่9และรัชกาลปัจจุบันเราจึงมีความซึมซาบถึงพระมหากรุณาธิคุณและพระราชจริยวัตรของรุ่น9รัชกาลที่9เนี่ยเป็นอย่างมากเพราะพระองค์ทรงเป็นพระผู้แนะให้ทำนำให้ดูทรงอยู่ให้เห็นและทรงเป็นร่มโพล่มไทรให้โลกได้ร่มเย็นดังนั้นเมื่อเอ่ยถึงพระราชจริยวัตรหรือพระราชธรรมของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9เราจะคุ้นและนึกตามได้พระองค์มีทฤษฎีในการบริหารจัดการแผ่นดินจนเป็นลักษณะเฉพาะของทฤษฎีการบริหารของพระองค์ว่าเข้าใจเข้าถึงพัฒนาสามคำนี้เป็นคำสั้นๆคล้องจองและสามารถที่จะเข้าใจถึงพระราชอัธยาศัยหรือพระราชจริยวัตรรวมถึงพระราชกรณียกิจของล้น9รัชกาลที่9ได้ดังนั้นคำว่ามัทธวะแปลว่าความอ่อนโยนเนี่ยก็ทรงหมายเอาใช้ในการพระราชภารกิจของโมองค์ในข้อว่าเข้าใจเข้าถึงถ้าคนเราอยากจะเข้าใจอยากจะรู้อะไรสักเรื่องหนึ่งถ้าเข้าไปไม่ถึงก้นบึ้งรูหัวใจก็ไม่ได้ในสิ่งที่ปรารถนาตำรวจจะจับโจรเนี่ยต้องปลอมเป็นหน่วยสันติบาลเข้าไปอยู่แอบแฝงไปอยู่ในตามชุมชนและหมู่บ้านโดยที่ชาวบ้านเขาก็ไม่รู้ว่าคนที่มาอยู่ในชุมชนในแกล้งเป็นคนบ้าแกล้งเป็นคนขอทานที่ไหนได้เขาเป็นหน่วยแทรกซึมเข้ามาสืบความลับราชการในชุมชนในหมู่บ้านเขาเหล่านั้นจะทำตัวยังไงอ่ะทำตัวเป็นซื่อบื้อง่ายๆไม่รู้เรื่องแต่ได้ผลมาก
ในขณะที่พระราชธรรมก็ว่ามัทธวะความเป็นพระองค์ที่ส่งราชธรรมคือความอ่อนโยนอยากจะพัฒนาเรื่องอะไรอยากจะรู้อะไรพระองค์ก็ต้องแสดงพระองค์เองไม่ใช่ปลอมเป็นสันติบาลแต่พระองค์ทรงลดบทบาทด้วยพระคุณธรรมของพระองค์ที่เข้าไปหาประชาชนด้วยความอ่อนน้อมค้อมพระวรกายความอ่อนน้อมค้อมพระวรกายจึงเป็นเสน่ห์ของพระราชาเป็นการทำลายกำแพงแห่งความแข็งกร้าวให้เป็นกำแพงสร้างด้วยความนุ่มคือความเมตตาเมื่อจะเข้าหาประชาชนพระองค์ก็แสดงอาการที่มีความอ่อนน้อมเคารพต่อพระเจ้าประสงค์พระราชาพระมหากษัตริย์เวลาเข้าไปหาพระเจ้าประสงค์พระองค์จะทรงอ่อนน้อมเข้าไปพระราชาหรือพระเจ้าแผ่นดินทรงทศพิราชธรรมมีความอ่อนน้อมละมุนละไมเป็นเสน่ห์เป็นที่จับใจของพระศกนิกรคนไทยไม่แสดงว่าพระองค์เป็นใครเวลาพระองค์ต้องการเสด็จไปเพียงลำพังพระองค์มีเรื่องเล่าว่าคราวครั้งหนึ่งที่วังไกลกังวลพระองค์ก็เสด็จไปตามทางราชดำเนินโดยไม่มีใครรู้หรอกว่าพระองค์เสด็จออกจากวังไปไหนแต่ขากลับเนี่ยพระองค์ก็เดินเลาะตามหาดทรายนะวังไกลกังวลติดกับทะเลเนี่ยเดินเลาะตามหาดทรายมาตะวันตกดินไปแล้วพบใกล้จะพบค่ำเต็มทีก็เดินเข้ามาสู่รั้วกั้นเขตพระราชฐานณที่นั้นตรงนั้นก็มีรปภ.คือทหารที่เฝ้าราชวังไกลกังวลทหารนี้ก็เป็นทหารใหม่อ่ะมายืนเฝ้าเวรเห็นคนแปลกหน้าเดินมาทหารก็ตรวจทันทีเลยทีเดียวท่านเป็นใครนี่เขตพระราชฐานบุคคลอื่นห้ามเข้าสัมภาษณ์คนแปลกหน้าทันทีคนแปลกหน้าก็ไม่แสดงอาการเนี่ยทหารเลยรุกใหญ่เลยขอตรวจบัตรประชาชนหน่อยพระเจ้าอยู่หัวว่าไงเราไม่มีดอกบัตรประชาชนอะไรก็ได้ที่อยู่ในตัวเนี่ยทหารพูดเสียงดังอะไรก็ได้ที่อยู่ในตัวนี่เขตหวงห้ามรู้มาห้ามเข้าคนจะเข้าต้องมีหลักฐานเราไม่มีอะไรหรอกงั้นต้องมีดิเอาดูอีกถูกดูต้องมีเราไม่มีมีแต่แบงค์10มีแต่แบงค์10แล้วก็ควักแบงค์10ให้นายทหารนี่ล่ะบัตรของเราบัตรต้องมีติดรูปดิรูปของเราอยู่ในบัตรนั่นแหละรูปของเราอยู่ในบัตรนั่นน่ะเข้าได้หรือยังพอบอกรูปจะอยู่ในบัตรเนี่ยมองดูรูปก็มองดูหน้าแขกที่เข้ามาทหารเข่าสุดเลยโอ้ไม่ต้องไปถ่ายรูปที่ไหนรูปติดแล้วในบัตรในธนบัตรผ่านเข้าวังได้นี่ขนาดพระองค์เป็นเจ้าของวังเนี่ยยังต้องแสดงความอ่อนน้อมค้อมกายรายงานรปภ.ประจำวังนี่ตัวอย่างเขาเล่าให้ฟังแล้วอาตมาภาพไปอ่านเจอโอ้อาตมาอ่านไปก็นั่งขำแม่พระองค์นี่ทรงเป็นกันเองกับทหารราชองครักษ์เฝ้าวังจริงๆอีกหลายเรื่องราวครั้งหนึ่งพระองค์เสด็จไปเปิดงานแถวหัวหินนั่นแหละ
เออะไรที่มีลุงปู่ทวดองค์ใหญ่ๆอ่ะตอนนั้นก็เรียกบ้านอะไรนะอะไรนะวัดพืชมงคลห้วยมงคลหมู่บ้านห้วยมงคลที่พระองค์ไปอยู่ที่วังไกลองบนแล้วก็ไปพัฒนาห้วยมงคลน่ะเมื่อก่อนห้วยอะไรก็ไม่รู้พัฒนาเสร็จแล้วเป็นห้วยมงคลน่ะนะพระองค์ก็ไปพัฒนาที่นั่นวันนั้นก็บอกว่าเป็นวันที่เปิดห้วยมงคลเป็นทางการตำรวจทหารประชาชนช่วยกันจัดสถานที่บริเวณเตรียมต้อนรับพระเจ้าอยู่หัวสมมติว่าพรุ่งนี้วันงานเนี่ยพระเจ้าอยู่จัดเสด็จพระองค์ก็เสด็จไปละก่อนงานเย็นวันนี้ไปละไปเดินเที่ยวชมเดินเที่ยวชมอยู่ใกล้วังนี่เดินเที่ยวชมพอขับรถไปถึงตรงนั้นเนี่ยปรากฏว่าเจ้าหน้าที่ไม่ให้รถผ่านเข้าไปกั้นปุ๊บเฉยห้ามผ่านทำไมเหรอไก่กระจกทำไมห้ามผ่านไม่ได้ประซุ้มประตูนี้เพิ่งทำเสร็จใหม่ๆห้ามคนอื่นผ่านนอกจากพระเจ้าอยู่หัวพระองค์เดียวเท่านั้นคนอื่นห้ามผ่านอย่างนั้นแล้วพระชายก็บอกไม่งั้นเลยเราไม่เข้าก็ได้เราก็เดินในเลี่ยงๆไปไม่เข้าประตูนี้นี่ก็เล่าให้ฟังกันไปเนี่ยเรื่องขำขันที่ล้นก้าวรัชกาลที่9ทรงมีพระราชอัตถิยาศัยที่ไม่ข่มเหงใครมีน้ำจิตน้ำใจถนอมทนุถนอมบุคคลไว้ใกล้ชิดอีกเรื่องหนึ่งเจ้าหญิงองค์เล็กอ่ะจะบ้านแล้วเจ้าหญิงจุฬาภรณ์นะองค์หญิงจุฬาภรณ์ป่วยอยู่ที่โรงพยาบาลพระเจ้าอยู่หัวก็โทรศัพท์ไปเยี่ยมพยาบาลก็รับตอนนี้พระองค์หญิงไม่ว่างไม่รับสายป่วยอยู่ไม่รับสายขอโทษนะคะใครโทรมาก็ไม่บอกอีกอัมเอกไม่บอกใครโทรมา มีเรื่องเล่าอะสมัยที่พระเดชบุญท่านเจ้าประคุณสมเด็จพระธรรมหาธีราจารย์สมเด็จวัฒนะเป็นเจ้าคณะอุ่นกลางท่านบอกดุพ่อสมเด็จวัฒนะองค์นี้ดุมากมีหลวงพ่ออยู่รูปหนึ่งท่านก็บอกท่านดุแต่ใจดีท่านลองไปสิแนะนำอาตมาภาพท่านลองไปพบหลวงพ่อดิไม่เข้าถ้ำเสือเราจะได้ลูกเสือได้ยังไงเวลาเราไปเข้าหาเสือทำไงใจดีสู้เสือคืออ่อนน้อมคล้องเข้าไปโอ้พอเข้าถึงท่านท่านเมตตาสูงมากเลยทีเดียวที่เราอย่างนี้ก็เห็นให้ทุกท่านเห็นว่าการอ่อนน้อมเข้าไปหาใครสักคนหนึ่งหากว่าเราต้องการอะไรเราก็จะได้ในสิ่งที่ปรารถนาดังนั้นความอ่อนน้อมจึงเป็นเสน่ห์ของปุงชนความอ่อนน้อมเป็นพระมหากรุณาธิคุณของพระราชาของพระเจ้าแผ่นดินเพราะการปกครองไพร่ฟ้าไพร่แผ่นดินนั้นเป็นจำนวนมากต้องอาศัยใจที่มีให้ต่อกันความปลอดภัยความไว้เนื้อเชื่อใจต้องให้ต่อกันมัทธวะคือความอ่อนน้อมทำให้พระองค์นั้นมีความสง่างามในท่ามกลางของมหาชนหากว่าทำตัวสูงส่งใครเล่าจะส่งข้อมูลได้ถึงโบราณท่านบอกว่าไม้ที่สูงกว่าแม่มักจะแพ้ลมบนคนถ้าว่าสูงกว่าคนมักจะโค่นกลางคันดังนั้นในครอบครัวของเราไม่มีพ่อแม่คนใดคุยได้ลงรอยกับลูกที่ก้าวร้าว
ขณะเดียวกันลูกก้าวร้าวไม่มีทางได้รับรางวัลจากพ่อแม่พระสงฆ์พูดไม่เพราะพระก็อดเหมือนกันโยมไม่ถวายถ้ารูปไหนยิ้มดีใจดีบิณฑบาตเทวดาเลี้ยงหิ้วไม่ไหวเลยนี่คือมัทธวะชนะใจได้เด็ดขาดประการต่อมาตบบาตแปลว่าความเพียรตบบาตคือความเพียรในส่วนพระองค์เนี่ยความเป็นพระราชาพระเจ้าแผ่นดินต้องมีพระราชธรรมข้อนี้เนี่ยเป็นความเพียรเครื่องเผาบาปเผากิเลสท่านทั้งหลายลองดูเถอะพระเจ้าแผ่นดินมีสุขอยู่ในวังแต่ทำไมพระองค์จะต้องเดินทางเอาความสุขที่พระองค์มีไปแลกความทุกข์ของชาวบ้านกลับเข้าวังต้นเก้ารัชกาลที่เก้าได้เคยมีพระราชแสดำรัสออกมาว่าอันความเป็นจริงใครๆก็บอกว่าพระราชานั้นเป็นผู้มีความสุขสบายแต่ที่ไหนได้พระราชาในเมืองไทยรู้สึกว่าจะกลับข้างกันพระราชาประเทศอื่นเปรียบเหมือนพีระมิดยอดแหลมอยู่ข้างบนพระราชาพระเจ้าอยู่ข้างบนมีคนฐานล่างเนี่ยคอยชูชุบอุปถัมภ์ยกยอแต่พระเจ้าเป็นดินเมืองไทยรู้สึกจะผิดข้างกันนะพีระมิดกลับข้างกันจึงไม่แปลกใจว่าทิพย์รงจะต้องแบกภาระหนักทั้งสองบ่าเมื่อเป็นพระราชภาระพระองค์ก็มีพระราชธรรมที่จะภาคเพียรพยายามที่จะทำลายหรือเผาความทุกข์ของประชาชนพระเจ้าอยู่หัวพระเจ้าแผ่นดินทุกๆพระองค์มีพระราชภาระที่จะเปลื้องความทุกข์ให้กับประชาชนมีคราวครั้งหนึ่งลูกศิษย์ก็อาตมาภาพซึ่งบวชเป็นสามเณรแล้วเรียนพระปริยัติธรรมในวัดเนี่ยจบม.6แล้วก็ศึกไปเป็นทหารเข้าโรงเรียนใน10 2ปีจบใน10ออกมาก็หายไปกลับมาเยี่ยมเนี่ยหัวเกรียนกลับมาใช่ตมาก็ถามเลยนี่เธอไปอยู่เวรทำราชการที่ไหนอยู่กรมกองไหนล่ะโอ้ท่านอาจารย์ครับผมโชคดีครับโชคดียังไงเข้ารอบลึกไปเตะฟุตบอลมายังไงเข้ารอบลึกไม่ใช่ครับผมเป็นทหารเฝ้าวังพระเจ้าอยู่หัวสวนจิตรดามันยังไงล่ะรอบลึกหน้าประตูวังเลยประตูวังอะไรประตูบ้านพระเจ้าอยู่หัวต้องถามหลายชั้นน่ะวังนอกวังในวังตรงไหนเฝ้าบ้านพระเจ้าอยู่หัวเลยแล้วเป็นยังไงบ้างลูกโอ้พระอาจารย์ผมเนี่ยอยู่เวรเฝ้าประตูบ้านพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยเมื่อยแล้วเมื่อยอีกโอ้ต้องอึดอดทนอาจารย์ครับพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จประเทศตีสี่ยังไม่บรรทมเลยมีคราวครั้งหนึ่งยุคคอมมิวนิสต์องค์ก็ต้องต่อสู้มีนักข่าวซีนเอ็นมาถามสัมภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษในขณะนั้นพระเจ้าอยู่หัวดูเหมือนว่าจะเสด็จไปตรวจเยี่ยมการสร้างเขื่อนแถวภาคเหนือผู้สื่อข่าวถามว่าที่พระองค์ทรงทำเนี่ยพระองค์คิดว่าจะชนะพวกเขาไหมพระองค์ถามกับชนะใคร
ผู้สื่อข่าวก็ชนะประชาชนเราไม่ต้องการชนะประชาชนแต่เราต้องการชนะความยากจนของประชาชนที่เราสร้างเขื่อนเนี่ยเราไม่ต้องการชัยชนะเมื่อเขื่อนเสร็จนี้เมื่อเขื่อนอันนี้เสร็จคอมมิวนิสต์เขาก็มีความสุขเพราะการสร้างเขื่อนด้วยเราไม่ได้แยกว่าคอมมิวนิสต์เป็นศัตรูของประเทศเป็นศัตรูของพระราชาอีกคราวหนึ่งพระองค์เสด็จไปที่เขาค้อทหารตกใจมากไม่มีหมายกำหนดการล่วงหน้าเฮลิคอปเตอร์จอดที่ฐานทหารอยู่ทหารตกใจอุ้มมาทำไมตำรวจทหารพอทราบว่าพระเจ้าอยู่หัวเสด็จมาก็จัดกองกำลังเต็มที่เพื่อถวายอารักขาพระเจ้าอยู่หัวพอเสด็จถึงปั๊บเนี่ยก็ถามว่าที่นี่มีแหล่งน้ำที่ไหนทหารก็นึกได้ทันทีว่าโอ้พระองค์ประสงค์มาหาแหล่งน้ำทหารก็บอกว่ายังเสด็จไปไม่ได้หรอกเพราะที่ที่มีแหล่งน้ำเนี่ยเป็นเขตโซนแดงทหารราชการยังเข้าไปเคลียร์พื้นที่ไม่ได้มีอันตรายมากพระองค์อย่าเสด็จไปเลยทหารวิงวอนแต่พระองค์ก็จะเสด็จไปให้ได้ทหารตำรวจพลเรือนจึงตัดกำลังถวายอารักขาอย่างเต็มที่ไปเถอะพาฉันไปฉันไม่ได้มาทำร้ายประชาชนฉันจะมาหาน้ำให้ประชาชนนี่แหละท่านทั้งหลายอีกคราวหนึ่งเสด็จไปที่ภาคอีสานฝนแรงไปถึงประชาชนที่มีผู้สูงอายุอยู่พระเจ้าอยู่หัวทรงเห็นประชาชนแล้วเกิดสงสารอันเนื่องจากภัยแล้งมีหญิงชราคนหนึ่งส่งเสียงดังร้องขอพระเจ้าอยู่หัวในขณะที่เสด็จราชดำเนินหญิงชราคนนั้นร้องขอว่าอะไรขอน้ำพระเจ้าอยู่หัวท่านทั้งหลายคนละมันอยากได้น้ำเหมือนเราคอแห้งเนี่ยอยากดื่มน้ำเนี่ยถ้าใครให้น้ำเราจะอุกขอบคุณขอบใจเขาหญิงชราตะโกนร้องขอพ่อหลวงนายหลวงขอน้ำให้ประชาชนไม่มีน้ำทำนาไม่มีน้ำที่จะบริโภคมันลำบากเหลือเกินพระเจ้าอยู่หัวเก็บความทุกข์ร้อนของประชาชนขึ้นเฮลิคอปเตอร์กลับวังกรุงเทพมหานครใช้เวลาหาทางเอาน้ำไปให้ชาวบ้านตั้งปี2498ถึงปี2512โครงการทำฝนหลวงจึงสำเร็จใช้เวลากี่ปีท่าน14ปีเรียกว่าตบะเพียรพยายามที่จะทำฝนหลวงให้กับประชาชนเป็นคนอื่นเป็นรัฐบาลเขาไม่ทำหรอกมันยากหน้าแรงขนาดฝนไม่ตกแล้วจะไปทำให้ฝนมันตกได้ยังไงเป็นเพราะคำว่าตบะพระราชธรรมของพระองค์อดตลับขับจะนอนคิดทฤษฎีที่ทำให้เกิดฝนเทียมใช้เวลาวิจัยทดสอบทดลองไม่มีวันเลิกทำอยู่14ปีจึงประสบความสำเร็จนี่นะท่านทั้งหลายเป็นตัวอย่างของคำว่าตบะความเพียรเพื่อที่ทำลายล้างความยากจนของประชาชนศัตรูที่สำคัญของพระราชาคือความยากจน
สิ่งที่เราจำได้ที่ในหลวงรัชกาลที่9พระราชทานให้กับประสบนิกรคนไทยคือหลักเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งพระองค์รักคนกว้างมีใจและทำด้วยพระองค์เองต้องการเอาทฤษฎีนี้ให้ประชาชนได้อยู่ดีมีสุขมีกินมีใช้พึ่งพาสายตนเองโดยไม่ต้องพึ่งพาลมหายใจของคนอื่นยืนบนลำแข้งลำขาของตัวเองได้พระองค์ถือว่าให้ปลากับประชาชนประชาชนจะมีปลากินแค่มื้อเดียวแต่ให้วิธีตกปลาประชาชนจะมีปลากินทั้งชีวิตนี่คือความยากลำบากความเพียรที่พระราชาทรงมีต่อพระศกนิกรของพระองค์พระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10ขึ้นครองสิริราชสมบัติประกาศพระปฐมบรมราชการสืบสานรักษาต่อยอดจากพระบรมราชนกพระองค์ก็มีพระราชอาศัยทรงพระทรงทศพิราชธรรมเหตุการณ์วันที่1พฤษภาพฤศจิกายนที่ผ่านมาท่ามกลางความเรียกร้องที่ให้พระองค์นั้นได้แสดงพระองค์ต่างๆนานามีผู้สื่อข่าวซีนเอ็นต่างประเทศขอสัมภาษณ์ของพระองค์ว่าพระองค์จะมีทางประนีประนอมกับประชาชนของพระองค์อย่างไรองค์ตอบทันทีเลยว่าประเทศไทยเป็นเมืองแห่งความประนีประนอมคำว่าประนีประนอมคือมัธวะไม่ใช้ความรุนแรงเพราะทุกคนเป็นคนไทยมีความรักที่เสมอเสมือนกันประเทศไทยเป็นเมืองแห่งความประนีประนอมและพระองค์ก็ถือคำว่าตบะเพียรที่จะบำบัดทุกข์บำรุงสุขเหล่าอนาประชาราษฎร์ที่ตกทุกข์ได้ยากเช่นเดียวกับพระบรมราชนกของพระองค์ดังนั้นคำว่ามัทธวะและคำว่าตบะจึงเป็นพระราชธรรมที่สำคัญในทศพิธราชธรรมของพระราชาหรือพระเจ้าแผ่นดินดังพระบาลีที่อาตมาภาพได้แสดงเป็นนิเขปบทว่าสัพพังรัฐถังสุขังเสติราชาเจธรรมิโกโหติหากพระราชาเป็นผู้ทรงธรรมเราอนาประชาราษฎร์ย่อมอยู่สบายดังนั้นท่านทั้งหลายประเทศไทยราชนาจักรเหนือใต้ออกตกกลางอีสานอยู่เย็นเป็นสุขได้เพราะพระบารมีของพระบุรพมหากษัตริย์ไทยทุกๆพระองค์ของพระบารมีและพระมหากรุณาธิคุณของพระราชาพระมหากษัตริย์ในยุคปัจจุบันดังนั้นพระองค์ทรงทศพิธราชธรรมจึงทำให้พระศกนิกรของพระองค์มีความรู้สึกว่าเมืองไทยเป็นเมืองที่อบอุ่นอยู่เย็นเป็นสุขอยู่ดีมีสุขได้ดีและมีสุขทั่วถึงกันเพราะพระราชาเป็นผู้ทรงธรรมดังได้ชี้แจงแสดงมาเทศนาประโยชน์ซาเนในท้ายที่สุดแห่งพระธรรมเทศนานี้รัตนัตยานุภาเวนะรัตนัตยเตจสาธิเดชะอำนาจคุณมศีรัตนตรัยอันเป็นหลักจากคุณชาวพุทธสรรพกุศลบุญบารมีทุกประการที่เราท่านทุกคนสาธุชนทุกท่านได้บำเพ็ญเป็นไปในบวรพุทธศาสนาขอบุญทั้งหมดนี้จงรวมเป็นตบะเป็นประปัจจัยเป็นอุปนิสัยตามทรงถวายเป็นพระราชกุศลจงสำเร็จแด่สมเด็จพระบรมบพิตรพระราชสมภารระบองค์พระบุรพมหากษัตริย์ไทยทุกๆองค์
ซึ่งที่กล่าวถึงมีพระเจ้าตากสินมหาราชซึ่งเป็นพระเจ้ากรุงธนบุรีได้สร้างกรุงธนบุรีสีมหาสมุทรราชธานีแห่งนี้ซึ่งเป็นฐานเจริญเติบโตแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ที่เราอยู่เจนเป็นสุขปัจจุบันนี้ขอดวงพระวิญญาณของพระองค์จงได้โปรดรับทราบลูกหลานคนไทยญาติโยมชาววัดอินสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณทำทุนได้บุญนี้ถวายเป็นพระราชกุศลแล้วขอพระองค์จงได้เสวยสุขะวิปากสมบัติอันเป็นทิพย์ด้วยบุญญาฤทธิ์นี้ทุกประการอันหนึ่งก็บุญกุศลทั้งปวงจงเป็นปฏิพรย้อนสนองให้สาธุชนทุกท่านปราศจากทุกโศกโรคภัยปราศจากภัยพิบัติอันตรายทุกประการถึงซึ่งความไพบูลย์งอกงามในชีวิตอีกหน้าที่อาชีพและการงานครอบครัวของท่านทุกครอบครัวโปรดเย็นเป็นสุขทุกท่านมีความประสงค์จำนงสิ่งใดก็ความประสงค์จำนงนั้นจงพรานสำเร็จจงพรานสำเร็จจงพรานสำเร็จสมดังมโนรสความมุ่งมาตรปรารถนาจงทุกประการแสดงพระธรรมเทศนาในเรื่องทศพิธราชธรรมเกี่ยวข้องกับองค์ธรรมก็ว่ามัทวะและตบะมาพนิยมสมควรแก่เวลาจึงขอยุติพระธรรมเทศนาลงคงไว้แต่เพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประการฉะนี้สาธุปิติปิโสภะคะวาอะระหังสัมมาสัมพุทธโธนะโมคาจวายมิราชโพธิสัตโตคินโยด้วยอธิฐานบารมีพระชินสีอุบัติบังเกิดเลิศล้ำเรืองรองพระสมีสีทองฉับพรรณรังสีพระเจ้าโปรดสัตว์ทั่วโลกโลกีข้ามพ้นด้วยบารมีอเนกอนันต์ตั้งพระเจ้าได้ตรัสเหนือรัตนบัลลังก์พระเจ้าข้ามฟังข้ามด้วยสำเภาแก้วข้ามด้วยสำเภาทองนำสัตว์ลอยล่องข้ามพ้นถึงฟังมหาวิหารปุราปริภูเรนติสาครังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวะสมิจตุสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนระโสยทามณิโชติระโสยทาสัพพิติโยวิวัชชันตุสัพพะโรโควินัสตุมาเตภวัตวันตรายุสุขีทีฆายุโกภวะอภิวาทนาสีลิสานิจังวุทธาปัจจยิโนจัตตารโอธรรมาวัฏฐันติอายุวันโนสุขังภะลังสาธุด้วยบารมีอเนกอนันต์ตั้งพระเจ้าได้ตรัสเหนือรัตนบัลลังก์พระเจ้าข้ามฟังข้ามด้วยสำเภาแก้วข้ามด